เดินทางมาถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอชัยยาตำบลภูมิเรียงนะคะด้วยความที่ว่าในสโลแกนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีคำว่าหอยใหญ่อยู่นะคะก็อดไม่ได้ค่ะที่จะมาชิมหอยที่สุราษฎร์ธานีเราก็มาที่ร้านอาหารนี้ชื่อร้านอะไรนะคะอะไรนะคะพับผ่าสีฟูและไกลมากเราจอดมาก็เดินก็จะทำมุมการเดินมาเวลาจะเดินกว่าจะถึงร้านอาหารเราก็จะเจอของพื้นเมืองของทานพื้นเมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะตั้งแต่ไข่เค็มตั้งแต่ขนมนู่นนี่นั่นตามที่ท่านเห็นนะคะเอาเถอะค่ะเราไปกินข้าวกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเจอกันยังอยู่ในมาตรการของการรักษาความปลอดภัยนะคะของการระบาดของโควิด19อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเรามาเราก็ต้องทำตามหน้าที่ค่ะลงทะเบียนตรวจสภาพนะคะอุณหภูมิร่างกายและก็ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หลังจากนั้นเราก็เข้าร้านได้เลยค่ะลิ้วกิ้วผักรอม1ที่ปลาพงทอดน้ำปลา1ที่ข้าวสวย1โถแล้วก็ปูนิ่มผัดพริกเกลือดำ1ที่นะคะเท่านี้ก่อนใช่ไหมคะข้าวสวยแล้วเป็นอะไรดีคะเอ้ยไม่ใช่เครื่องดื่มเราสั่งอาหารแล้วนะคะที่นี่เป็นร้านอาหารทะเลที่ใหญ่แล้วก็ติดชายทะเลด้วยเสียดายว่าเรามาถึงค่ำค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเรามาถึงเย็นๆน่าจะได้ดูบรรยากาศของทะเลจังหวัดสุราษฎร์ซึ่งเป็นทะเลฝั่งอ่าวไทยนั่นเองเราตั้งใจจะมากินหอยนางรมแต่ปรากฏหอยหมดนะคะก็ได้แกงส้มปลาริวกิวไปได้ปลากระพงทอดน้ำปลานะคะได้อะไรนะคะกุ้งซอสมะเขือคุณผู้ชมคะผิดหวังอย่างแรงนี้เราอยากจะมากินหอยนางรมหอยหมดหอยหมดแรกได้ยังคะจานแรกก็เป็นปลากระพงทอดน้ำปลานะคะซึ่งเป็นปลากระพงที่สดมากเลี้ยงอยู่ในกระชังเลยนะคะทอดให้กรอบนะคะทั้งตัวแล้วก็เอาน้ำปลาที่ปรุงรสเนี่ยเรียบร้อยพี่จะเอาน้ำปลาเป็นขวดมาเทนะคะต้องปรุงรสก่อนนะคะหวานกับมะระก็จะแนมด้วยยำมะม่วงอ่าน่ากินมากเลยจานแรกหน้าอกให้ผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนนี่นะนี่นะคะเดี๋ยวหนูจะให้น้ำยำน้ำข้าวเกลียวน้ำมือใจคนติดสมบัติของแม่แม่งดูบ้างพี่นามาแช่เหมียวแอบดูแลพี่หนุ่มช่วยตัวเองก่อนนะคะครับผมเดี๋ยวเราเสิร์ฟมาทั้งจานรับข้าวไหมครับรับข้าวอยู่ไหมจานนี้นะเรียกว่าเป็นจานสุขภาพก็ได้ว่าได้เหมาะสำหรับคนลดความอ้วนแต่มากินกันตอนค่ำมันก็ไม่ใช่แกงส้มปลาลิวกิวหรือว่าปลามะยงบ้านเรานี่เองโอ้เนี่ยเป็นผักคลากันเลยนะว่าผักสมรมมียอดมะพร้าวในนี้ปลาลิวกิวก็เป็นไข่ปลานะหรือว่าบ้านเราไข่ปลาชาติแซ่บมากอยากจะชิมมากเลยแต่ว่าเกรงใจนะเวลาจะกินคุณผู้ชมเชื่อไหมคะอาหารที่เราสั่งเมื่อสักครู่นี้เกรี้ยงกริบด้วยความหิวโหยนะคะไม่เชื่อใช่ไหมคะลองดูค่ะขนมหวานเขาก็มีนะส้มตำเขาก็มีค่ะสนใจนะคะเวลามาถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาที่ชัยยานะคะแวะมาที่ร้านนี้ติดทะเลสวยมากเลยทีเดียวอาหารอร่อยด้วยค่ะนี่คือร้านอะไรนะคะตามลำบัดเลยค่ะ
พระพาซีฟู้ดพระพาซีฟู้ดนะคะตามมาค่ะเดี๋ยวสักครู่เราจะไปไหนนะคะเราไปเรื่อยๆมาเรียงๆนกเป็นเฉียงไปเป็นหมู ในใจกลางของตำบลคุ้มเรียงและเรามาเจอค่ะเจอใจไม่เคยเจอเรื่องของคลองแอบมาเลยนะนอกจากเราที่จะเล่าให้ฟังคอยเล่าก่อนที่สิ่งของทำ